ประชารัฐพัฒนาชาติวันนี้พาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของไม้ด่างบอนสีครับคุณผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องนี้นะโดยเฉพาะช่วงที่โควิดระบาดหนักๆเนี่ย2ปีที่ผ่านมานะครับไม้ด่างเอ่ยบอนสีเอ่ยจากเดิมที่ราคาก็ไม่ได้สูงมากนะครับโอ้โหกลายเป็นว่าราคาพุ่งทะยานเลยนะครับคือเราเก็บตัวกันอยู่ที่บ้านเราก็หันมาให้ความสนใจเรื่องของการปลูกต้นไม้ใบหญ้าต่างๆเหล่านี้แหละครับแล้วก็ทำให้ต้นไม้เหล่านี้กลับมาแรงเลยเป็นเทรนเลยนะครับแล้วช่วงหนึ่งเนี่ยต้องเรียนผู้ฟังเลยนะครับไม้ด่างเนี่ยนะราคาไม่ใช่แค่ต้นละร้อยต้นละพันนะแต่ไปถึงหมื่นถึงแสนถึงล้านเลยทีเดียวเหมือนกันนั่นเป็นในช่วงโควิดแต่ว่าหลังๆจากนั้นมันดูเหมือนจะซาลงนะตอนนี้เราเริ่มลดระดับของโควิดจากตัวโรคติดต่อร้ายแรงเนี่ยเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้วดูเหมือนกระแสเรื่องของไม้ด่างก็ลดลงมาด้วยเหมือนกันแต่มันก็ยังถึงลงมาเนี่ยมันก็ยังถือว่าแรงอยู่นะรายได้ก็ยังดีอยู่ทั้งในส่วนของคนที่สนใจด้วยเหมือนกันสนทนากันหน่อยครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบอนสีไม้ด่างครับสนทนากับเจ้าของสวนนพดลบอนสีอยู่ที่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับคุณนพดลโพจันทร์อยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับคุณนพดลครับสวัสดีครับผมเกริ่นผู้ฟังไปว่าไม้ด่างบอนสีเนี่ยช่วงโควิดต้องบอกเลยมาแรงสารพัดไม้ด่างนี่แบบอุ้ยราคาทะยานขึ้นแบบจับต้องไม่ได้เลยนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้มันค่อยๆแผ่วลงมาแล้วหรือเปล่าครับดูเหมือนหลายๆคนบอกว่าโอ้ไม้ด่างมันทิ้งนะจากหลักแสนหลักล้านตอนนี้มันน่าจะหลักหมื่นแค่นั้นหรือเปล่าตอนนี้สถานการณ์ของไม้ด่างมันเป็นยังไงครับภาพรวมๆกันรวมๆกันตอนนี้ก็ถือว่าสถานการณ์มันก็โดยรวมๆก็ราคาแผ่วลงมาเยอะครับช่วงนี้เพราะที่เยอะเนี่ยคือหนึ่งที่มันเยอะเนี่ยคือมันอาจจะพอมีจำนวนกันบ้างแล้วคือทุกคนแห่กันไม่หมดปริมาณมันมากันครบแล้วดีมานด์มันเยอะเกินละตอนนี้ครับนั่นแหละครับแล้วพอเหมือนกับเราเปิดแล้วเนาะมันก็ไม่ได้ไปดูแลใบไม้ใบหญ้าแล้วราคามันก็เริ่มตกลงแล้วด้วยเหมือนกันใช่แต่ผมสงสัยอย่างนี้คุณนพดลถามเป็นความรู้ทำไมราคามันถึงพุ่งแรงอย่างนั้นจากราคาเอาอย่างง่ายๆอย่างบอนสีแต่ก่อนก็ต้นลึงไม่กี่บาทเนาะก็กลายเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเลยมันขึ้นไปอย่างนั้นเพราะอะไรครับขึ้นไปอย่างนั้นก็คือว่าหนึ่งนะครับในจำนวนปริมาณที่มีน้อยอย่างเงี้ยครับมันมีน้อยอย่างยิ่งน้อยคนก็ยิ่งอยากได้ใช่ครับคือการต้องความต้องการของในตลาดสูงแล้วในจำนวนที่มีต้องการเนี่ยคนที่ต้องการที่จะออกตลาดได้มันน้อยครับน้อยที่ของมีน้อยแต่คนอยากได้เยอะใช่คนอยากได้เยอะก็แข่งขันกันมีการแข่งขันกันแย่งกันซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับว่าฉันต้องได้นะฉันต้องมีนะอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอราคามันขึ้นสูงๆเราก็เหมือนกับระดมกำลังมาผลิตมาผสมพันธุ์มามันก็ดึงราคาลงมาเพราะว่าของมันเริ่มเยอะขึ้นใช่ครับเพราะของเยอะทุกอย่างครับว่าอะไรที่มันผลิตได้เยอะแล้วอะไรที่มีจำนวนแล้วอ่ะทุกอย่างมันก็จะต้องลงมาเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นบทเรียนอย่างหนึ่งก็คือมันมาพร้อมกับกระแสคือมันขึ้นเร็วมันลงเร็วด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าเอาจริงๆคนที่รักบอนสีรักไม้ด่างนี่จริงๆมันก็มีกลุ่มที่ค่อนข้างจะคงที่คงตัวอยู่แล้วก็ไปกันได้ตลอดด้วยหรือเปล่าครับคุณนพดลอยู่มันก็คือเขาก็ในกลุ่มที่เล่นอยู่แล้วที่คนที่ทำเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเขาก็ยังทำและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆครับไม่ได้หยุดการพัฒนาการทำการขยายพันธุ์ไม่ได้หยุดการพัฒนาหรือหยุดทำก็คือจะไปเรื่อยๆเมื่อตลาดเขาไม่มีคนซื้อยังไม่มีคนต้องการคนกลุ่มพวกที่ทำก็จะทำเก็บกันไปเรื่อยๆทำก็คือพัฒนาในตัวที่สวยที่ไม่สวยหรือสวยน้อยลงก็เอาไปเก็บไว้ก่อนที่เขาเรียกว่าผสมพันธุ์มันใช่ไหมเพิ่มพันธุ์สายพันธุ์ใหม่ๆสีใหม่ๆออกมานั่นแหละครับเพราะตรงนี้มันทำไม้ด่างในการทำนี้มันก็ไม่ใช่ว่าจะทำได้ง่ายๆทุกคนทำได้หมดมันก็จะต้องใช้เวลาต้องมีเวลาแล้วก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีสืบทานได้นั่นนะครับมันก็คือใช้เวลานิดหน่อยอันนี้ได้ความรู้แล้วเพราะฉะนั้นกลับไปเริ่มต้นคุณนพดลสนใจเรื่องของการปลูกบอนสีปลูกไม้ด่างเริ่มต้นมายังไงครับถึงเข้ามาสนใจกับเรื่องเหล่านี้นี่แหละครับจริงๆเนี่ยผมก็เป็นจากอยู่เกิดมาในชีวิตผมก็เป็นคนพื้นที่จังหวัดนนท์นะครับก็มีทำเกี่ยวกับสวนอยู่แล้วทำต้นไม้อยู่แล้วนนทบุรีเขาดังทุเรียนนะเมื่อก่อนดังทุเรียนไงครับทุเรียนเมืองนนท์นะทุเรียนก็มาหมดเมื่อปี26น้ำท่วมใหญ่28เนี่ยครับน้ำท่วมหมดอันนี้ต้นไม้เราก็มีอยู่แล้วครับเราก็มีก็ทำเก็บสายพันธุ์มาเรื่อยๆจากบรรพบุรุษทั้งปู่เรามาอะไรมาอย่างเงี้ยเราเป็นเด็กเราก็เห็นมาตั้งแต่เด็กๆกันง่ายๆ
นั่นแหละครับแต่นี้ก็มันเกิดการออกดอกมาเงี้ยครับมันก็ไม่ใช่ว่าจะติดได้ง่ายๆมันไม่ได้ติดได้เลยเด็กก็ลองไปเรื่อยครับแล้วก็ลองไปว่าอย่างนี้ติดแต่นี้ก็ไปได้ความรู้จากคนแก่ๆที่คนเก่าๆเขาบอกเองลองอย่างนี้สิตัวนี้เกสรตัวผู้ตัวนี้เกสรตัวเมียก็ลองผสมเกลี่ยผสมไปเรื่อยๆแต่ก็ไม่ได้ผสมมันสำเร็จในทีเดียวหรอกคือฐานรากต้นรากฐานรากเริ่มต้นเนี่ยก็คือมีคุณปู่สนใจอยู่แล้วแล้วก็ทำอยู่แล้วแต่ผมดูข้อมูลบอกว่าจริงๆคือคุณนพดลไม่ได้สนใจที่จะปลูกมากแต่สนใจเอาไปขายเองด้วยนะใช่ครับก็คือร้านที่เราขายนี่คือรุ่นที่ปีที่ขายนี่คือเป็นไม้ที่แบบตลาดมันขายได้แล้วไงครับตอนนั้นแล้วพอไปขายมันทำให้รู้ว่าโอ้จริงๆไม้พวกนี้นี่มันมีราคานะมันไม่ใช่แบบไก่กานะใช่ครับแล้วมันก็ยิ่งราคาเลยเหมือนกับกระตุ้นให้เราสนใจมันมากขึ้นใช่ครับนั่นแหละแล้วตอนนี้พอเรามีเวลาให้เขาเนี่ยเราก็จะต้องย้ายพันธุ์ไปอะไรไปจากระหว่างบันของเก่าคนเก่าทำมายังไงเราก็ต่อกับเขามาอีกทีนะครับสมัยก่อนมันไม่ได้มีสื่อโซเชียลอะไรอย่างเดี๋ยวนี้ก่อนครับคือแต่ก่อนก็ต้องเรียนรู้แบบปากต่อปากถ่ายทอดกันไปลองทำกันครับเป็นลักษณะอย่างนั้นครับแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าไอ้บอนต้นไหนหรือไม้ด่างต้นไหนมันต้องผสมข้ามสายพันธุ์กันอย่างไรมันถึงจะออกมาด่างออกมาเป็นสีออกมาเป็นอะไรเมื่อกี้คืออย่างง่ายๆนะไม้ด่างเนี่ยก่อนครั้งก่อนๆน่ะเขาจะไม่มีนะครับมีแค่ไม้ป้ายแต่ไม่ค่อยมีไม้ด่างคือเป็นไม้เหมือนกับว่าเป็นไม้พิการด้วยซ้ำมันเป็นไม้ที่เป็นเรียกว่าง่ายๆเขาไปถือเขาเรียกว่าเป็นยีนด้อยหรืออะไรสักอย่างนี่แหละในลักษณะอย่างนั้นแล้วทีนี้พอเราผสมกาดที่เกิดจากการผสมเกสรกันขึ้นมาเรื่อยๆอย่างนี้นะครับมันก็จะอาจจะมียีนด้อยยีนเด่นอะไรของเขาอย่างนี้แหละมันก็จะเปลี่ยนแปลงอันนี้คนที่เราก็จะได้ที่สิ่งก็เปลี่ยนแปลงคือเกิดมาจากขาวเงี้ยเลี้ยงมาที่ขาวแล้วก็พยายามเลี้ยงขาวให้รอดก็อาจจะมีแต้มแดงเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่พอได้ชุดนั้นมาเราก็เลี้ยงชุดนั้นจนออกดอกครับเพื่อเลี้ยงใหญ่มันโตมันออกดอกออกอะไรแล้วก็สามารถจะผสมเกลี่ยข้ามไปโดยการเขามีสายเลือด2สีอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกต้นนะครับบางต้นที่มีสายเลือด2สี3สีมันก็ไม่จ่ายลูกด่างก็มีบางต้นคือกลับไปเป็นคือยีนแรกแข็งแรงกว่ามันก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมใช่ๆครับนั่นเป็นลักษณะเอาเขาจริงๆคุณนพดลแปลว่าตั้งแต่เริ่มต้นก่อนหน้านั้นเขาไม่สนเลยนะพวกไม้ด่างไม้สีขาวไม้อะไรที่มันดูพิกลพิการเนี่ยใช่ครับอ๋อแล้วมันมาฮิตได้ยังไงเนาะฮิตได้ก็คือได้ความแปลกใหม่ไงครับคือสมมุติว่าเราก็เห็นอยู่พื้นใหม่ๆมันมีน้อยมันมีน้อยคือมันพิการน้อยอะว่าอย่างนั้นพื้นเดิมของเราก็มาจากไม้สีเขียวสีแดงหรือไม้สองสีคือเป็นท่านนางไหมหรือพระนครคนโบราณจะรู้จักหรือคนเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็ยังจะต้องรู้จักไม้ตรงนี้ใช่ใช่นะครับก็จะรู้จักแล้วเป็นไม้สองสีแต่นี้ไม้สองสีเนี่ยก็บางคนก็บอกเด่นนะเพราะมันมีในหนึ่งใบมีสองสีครับนึกภาพออกนะครับ1ใบมี2สีแต่นี้พอพัฒนาขึ้นมา1ใบไม่ใช่มีแค่2สีอาจจะมี3สีมีขาวมีเหลืองมีแดงอะไรมาอย่างเงี้ยตอนนี้ระหว่างที่ขาวเหลืองแดงที่เข้ากันมาในหลายๆสีในใบเนี่ยมองกันว่าต้นนั้นก็มีบ้านนี้ฉันก็มีแดงบ้านนี้ก็แดงและอันนี้ก็เขียวแล้วไอ้ใบบ้านนี้มันอาจจะมีหลายสีฉันยังไม่มีฉันก็อยากได้มาทำไมของเราไม่แดงทำไมของเราไม่เขียวไม่ดีนั่นแหละครับในลักษณะอย่างนั้นไงมาตอนนี้เกิดการสนใจกันการนี้ก็พัฒนากันรุ่นใหม่ๆนี่ก็จะพัฒนากันขึ้นได้มากขึ้นจากไม้เขียวไม้แดงมาผสมกันต่อเอาสีอื่นมาเข้าบ้างเอาสีนั้นมาเข้าบ้างก็จะเป็นไปหลายสีอย่างที่เห็นกันในปัจจุบันนี้ครับคุณนพดลถามมีความรู้คือหลังจากที่เราผสมข้ามไปข้ามมาเนี่ยคือตัวลูกของมันอาจจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วเลยมันมีโอกาสที่จะได้พันธุ์ที่แน่นอนคือเกิดกี่ครั้งก็จะเป็นด่างอย่างนี้เป็นแดงเขียวเหลืองอย่างนี้มีโอกาสทำได้ไหมครับคือสายพันธุ์ที่คงที่เลยมันก็คือคงที่ของเขาเนี่ยคือไม้เนี่ยบางต้นนะครับต้องใช้คำว่าบางต้นไม่ใช่ทุกต้นบางต้นเนี่ยมันก็สามารถจะคงที่ได้คืออายุเขาได้บางคนได้มาสวยสวยสุดๆเลยว่ามองว่าฉันเนี่ยสวยสุดแล้วแต่พอเรามาขยายพันธุ์ปุ๊บเพื่อต้องการทำจำนวนโดยการอายุเขายังไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันอาจจะกลายหมดตายบางคนถึงก็ป่าไม่เหลือจอมแม่ไว้ไม่เหลือต้นก้นขั้วเง่าไว้นะครับมันก็จะสูญไปเลยก็มีนี่แหละครับลักษณะที่บางคนได้มีโชคแล้วแต่กลับพักเอาไว้ไม่ได้ยังก็มีลักษณะอย่างนี้คือสำคัญเลยก็ยังต้องรักษาตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ให้ได้เพราะพันแม่พันผสมอีกไม่ใช่ว่าจะได้อีกนะครับก็ต้องได้ต้นที่ได้นั่นแหละครับต้นที่ได้เราจะต้องต้นนั้นต้นเดียวด้วยต้นนั้นต้นเดียวเราจะต้องแกะหน่อหรือว่าทำวิธีใดที่ให้ออกหน่อหรือขยายพันธุ์มาให้เป็นคงที่เหมือนกับต้นเดิมมากที่สุดครับเข้าใจแล้วเหมือนกับอะไรนะกล้วยแดงอินโดอะไรเนาะที่มันขยายกันจนแบบเอ๊ะมีมั่งไม่มีมั่งแล้วกลายเป็นว่าต้นที่มีตลอดนี้ต้นนี้แบบสำคัญมาก
ทำกันมากครับตัวที่พลิกแพลงไปใหม่หรือว่ามีสีที่เด่นขึ้นมากว่าต้นเดิมก็คนจะไปนิยมต้นนั้นมากกว่าเพราะต้นเดิมฉันเคยเห็นแล้วอะไรอย่างนี้ครับวงการนี้เขามีการประกวดประชันเหมือนกับพระเครื่องด้วยใช่ไหมเขาประกวดบอลประกวดตอนนี้มีประกวดทุกเดือนบอลนี่มีประกวดทุกเดือนเลยครับวันที่20นี่ก็จะมีประกวดที่จังหวัดลำพูนอ๋อคุณนพดลก็เป็นหนึ่งในคนที่เดินสายประกวดด้วยใช่ครับผลเป็นยังไงบ้างครับกับไม้ของเราที่เราอุตส่าห์ทนุถนอมผสมกันข้ามสายพันธุ์จนได้แบบโอ้ยทรงอย่างนี้เลยคว้ารางวัลมาเยอะไหมครับมันก็ได้เยอะตลอดนะครับก็ส่งก็ได้ทุกตลอดอย่างเมื่องวดที่แล้วผมประกวดผมก็ได้รางวัลยอดเยี่ยมที่จังหวัดระยองโอ้เยี่ยมอะไรก็เดินก็ประกวดตลอดถ้าผู้ติดตามหรือคนที่เห็นในเพจผมหรือในอะไรก็จะดูก็จะเห็นนะครับว่าไหนได้ส่วนไหนที่ประกวดกันอยู่ประจำเพราะผมประกวดมาตั้งประมาณปี2526หรือ2425เนี่ยเรื่อยมาเลยอู้ยนี่มันร่วม40-50ปีแล้วนะน่าล่ะครับผมประกวดไปตั้งรุ่นนั้นลองไปศึกษาดูประวัติของผมที่เคยประกวดไล่มาจะมีอยู่มีรางวัลเอาไปเก็บไว้ตรงไหนครับเต็มไปหมดเลยเนี่ยโอ้เยอะครับ ต้นที่เราประกวดมาเนี่ยครับเป็นต้นที่จะเป็นแม่พันธุ์ของเราต่อไปหรือว่าเราสามารถปล่อยให้กับคนที่สนใจได้ด้วยหมายถึงเราไม่ได้เก็บนะครับเราคือหมุนเวียนไปตลอดไม้เราพัฒนาสายพันธุ์มาเรื่อยๆครับเรื่อยๆอันนี้แต่ว่าเรามั่นใจแล้วว่าเราผสมได้แน่นอนครับผมเราพัฒนาไปเรื่อยๆครับนั่นแหละครับทีนี้ไอ้ตัวที่เราประกวดมามันราคาก็จะขยับสูงขึ้นไปละราคานี่มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไม้ที่ประกวดกันได้รางวัลไม่ใช่ว่าจะราคาสูงทุกต้นนะครับบางต้นไม้หลักร้อยก็ประกวดได้รางวัลได้ยอดเยี่ยมได้ที่1เป็นไม้ไฮไลท์ของงานก็เยอะแยะครับโอ้อย่างนั้นนะเพราะว่าเขามีกฎและมีกติกาของการตัดสิทธิ์เนี่ยครับแต่ถ้าไปคว้ารางวัลมาจากหลักร้อยที่เราส่งมากวนเนี่ยมันก็จะขยับเป็นหลักหมื่นหลักแสนได้นะมันก็ขยับได้ครับแต่ในบางต้นมันขยับได้เลยครับบางต้นอาจจะตีไปไกลกว่านั้นก็มีใช่เพราะว่าได้รางวัลมาการันตีครับถามเป็นความรู้ครับบอลสีอ่ะถ้าดูราคาตัวไหนถูกสุดตัวไหนแพงสุดเอาบอลสีก่อนเดี๋ยวค่อยไปไม้ด่างบอลสีนี่ตัวที่ถูกสุดแพงสุดในชั่วโมงนี้มันก็เกือบจะทุกตัวที่ราคามายืนอยู่พื้นสเต็ปล่างๆแล้วครับก็อยู่หลักร้อยแล้วหลักร้อยนะไม่ได้หลักหมื่นแล้วนะครับไม่ได้ถึงหลักนั้นหลักหมื่นก็คือมีครับก็เป็นลูกไม้ใหม่ๆที่เขาผสมใหม่ๆคือยกเมล็ดอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นหลักหมื่นหรือเป็นหลักแสนหรือมากกว่านั้นมีครับถึงถ้าตลาดไม่ต้องการไงแต่พวกในกลุ่มที่เขาต้องการยังมีอยู่ครับเนี่ยผมลองเข้าไปดูในเพจสวนนพดลบอนสีผมก็เห็นไม้แต่ละพันราคาไม่ได้สูงนะที่คุณนพดลขายเนี่ยนะ300 400 500อยู่ในหลักร้อยนะแล้วสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วรางวัลก็ไม่น้อยด้วยนะครับเราตั้งราคายังไงครับเรื่องของบอนสีผมเห็นเหมือนแต่ละสวนก็ไม่เหมือนกันหรือเปล่าเขาตั้งหรือว่ามันมาตรฐานการตั้งราคานี่มันคือเป็นของสวนแต่ละสวนเลยดีกว่าใช้คำว่าแต่สวนไม้ชื่อเดียวกันเนี่ยสมมุตินะครับครับสวนผมไม่ได้มีต้นทุนสมมุติว่าผมไม่มีต้นทุนเป็นไม้ของผมผลิตมาเองอะไรเองเนี่ยไม่ได้ไปต้องซื้อไม่ต้องไปอะไรมาเลยผมก็จะขยายพันธุ์ยืนราคาของผมราคานี้ผู้ใดที่ซื้อก็เอามาซื้อไปในราคาที่ผมกำหนดอย่างเงี้ยครับเพราะเป็นอาจารย์อีกสวนนึงก็อาจจะซื้อจากผมไปในราคานี้ถ้าผมขายราคาผมเขาไม่ได้กำไรยังดูว่าจะไม่ได้กำไรแต่เราส่วนใหญ่เราจะมีราคาสเต็ปว่าราคาส่งให้กับผู้ไปขายต่อใช้อีกราคาหนึ่งเป็นราคาคือที่ถามคุณนพดลอย่างนี้เพราะว่าบางส่วนก็ราคาก็จะขยับไปค่อนข้างสูงทีเดียวแต่เขาก็มีวิธีการขายเนาะเช่นอาจจะมีข้อดีอย่างนู้นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณนพดลคือเราปลูกเองทำเองของเราเองต้นทุนของเราแค่นั้นไม่ได้ไปตัดราคาใครด้วยนะไม่ตัดราคาครับเราไม่ได้ขายคือเราไม่ได้ขายตัดราคาขายคือราคาของเราแบบนี้เลยเราขายแบบนี้ใครก็ได้ที่ซื้อจะเป็นพ่อค้าเป็นอะไรเราก็มาคุยกันราคาแต่ราคาสเต็ปของเราก็คือแบบที่เราตั้งเราบอกนี่แหละครับราคานี้ครับพอเข้าไปดูนี่แบบทั่วๆไปเลยไม่ต้องซื้อไปขายต่อเลยราคาทั่วๆไปก็ไม่ได้สูงมากด้วยสำหรับส่วนนพดลบอนสีนะครับเคล็ดลับมันต้องดูแลยังไงครับปลูกอย่างไรขยายพันธุ์อย่างไรหรือถ้าสมมติผมขอความรู้มาเลยเนี่ยได้ซื้อมา 2-3 ต้นแล้วผมอยากผสมมันบ้างเพื่อให้ได้สีแตกต่างมันอย่างนี้คุณนพดลพอให้ความรู้ได้ด้วยใช่ไหมได้ทุกอย่างครับพอผมสอนไปทุกคนที่อยากรู้มาเรียนรู้กับผมได้ทุกคนผมก็ให้ความรู้ทุกคนก็คืออย่างที่ผมก็เคยให้ไว้ในเพจผมก็มีนะครับการผสมหรือการผ่าขยายพันธุ์การทุกสิ่งทุกอย่างผมจะให้ไว้หมดเลยทุกคนไปซื้อไปแล้วทำได้เลยทุกคนไปศึกษาได้ก็มีไม่ได้ห่วงความรู้ล่ะแต่เอาไปขยายกันเองไม่ห่วงความรู้นะครับตรงนี้เราความรู้เราก็อยากกระจายจะถ่ายทอดกันต่อไปเพื่อให้คนเด็กรุ่นหลังก็ได้สืบทอดต่อกันไปพัฒนาต่อไปอะไรเพราะว่ายิ่งต่อยอดก็ยิ่งแตกต่างเนาะมันก็ได้เห็นความ
ความแตกต่างมากขึ้นไปได้ผ่านเห็นความแตกต่างมากขึ้นไปก่อนหน้านี้คุณนพดลเดินสายอย่างเดียวเลยประกวดอย่างเดียวเลยไม่ได้เหมือนกับขายเป็นหน้าร้านออนไลน์ด้วยแต่เดี๋ยวนี้เริ่มขยับมาออนไลน์มากขึ้นไม่ออนไลน์นี่ผมก็ปกติตามลูกค้าเรียกร้องเฉยจริงๆแล้วผมก็จะขายส่งสวนซะมากกว่าอยู่กับสวนก็แทบไม่ทันแล้วนะแต่ผมก็ไม่ได้ขายแบบดีขนาดนั้นครับผมทำไม้ตัวใหญ่ไม้ที่ผมทำมันก็ไม่ได้เยอะมากมายขนาดนั้นแต่ก็คือมีให้ลูกค้าเท่านั้นเองก็เลยไม่ได้ขายออนไลน์ออนไลน์ก็น้อยลงแต่ออนไลน์ก็มีแหละตอนนี้อย่างในเพจก็มีอยู่แล้วก็ราคาไม่ได้สูงด้วยแล้วก็ส่งได้ด้วยเหมือนกันได้เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละตัวก็จะมีเขาเรียกอะไรนะมีกระบวนการในการจัดส่งผมสงสัยอย่างนี้คุณนพดลเราส่งทางไปรษณีย์ใช่ไหมครับผมมันไม่ตายไม่เสียหายแล้วครับเวลาเราส่งบอลสีนี่มันคือการที่มันจะตายนี่โอกาสตายมีน้อยมากครับสมมุติเรายิ่งส่งต้นเล็กนะครับต้นที่เล็กเนี่ยเล็กมากนะครับมันก็โอกาสตายก็น้อยเหมือนกันส่งต้นใหญ่โอกาสทิ้งใบสูงแต่ไม่ตายเพราะจะเหลือหัวลักษณะแบบนี้ครับคือถ้ามีหัวนี่เดี๋ยวมันแตกใช่ครับแต่อาจจะช้าบ้างหรืออะไรบ้างแต่ถ้าไปทำไม่ดีก็มีโอกาสเน่าได้แต่ถ้าต้นเล็กเนี่ยต้นเล็กๆนะครับเล็กที่ว่ารอดจากทางสวนไปแล้วนะครับมีโอกาสไปรอดถึง 90% เพราะฉะนั้นทริคสำหรับคนที่สนใจมือใหม่สั่งต้นเล็กๆอย่าเพิ่งไปสั่งต้นใหญ่ก่อนครับแล้วค่อยๆต้นใหญ่ก็คือได้ครับต้นใหญ่ได้แต่เราต้องทำใจนิดนึงเพิ่มที่อาจจะขึ้นใบมีไป5ใบพอเราจะปลูกให้มันขึ้นไปที่6เนี่ยใบที่อาจจะหลุดไป3ใบแล้วอย่างเงี้ยแต่อย่าไปตกใจนะเพราะว่ามันไม่ตายง่ายไม่ตกใจไม่ตายง่ายครับบอลสีไม่ตายง่ายครับได้ครับอ่ะคนที่สนใจตอนนี้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากทั้งอยากได้บอลสีอยากได้ไม้ด่างอยากปรึกษาติดต่อคุณนพดลยังไงดีครับก็ติดต่อมาที่เบอร์ก็ได้หรือไม่ใช่หรือไม่สะดวกก็ทักมาทางอินบ็อกซ์หรือเพจได้หมดครับบอกเบอร์ได้นะคุณนพดลครับเบอร์ผมก็089ครับ781-8040 ครับอันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์สายตรงเลยนะปรึกษาได้ว่าจะอะไรอย่างไรหรือจะสั่งซื้อจำนวนมากไปขายต่อได้หมดได้ครับกับอีกช่องทางนึงคืออย่างที่ผมเข้าไปดูคือเพจสวนนพดลบอลสีใช่ครับเข้าไปในเพจได้คนบอลสีนอกจากจะมีสารพัดต้นไม้แล้วยังมีแนะนำมีความรู้มีต่างๆให้แล้วก็ปรึกษากันได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะทั้งสวนก็มีไม้เลือกหลายอย่างมาดูมาชมมาเลือกดูได้ได้ครับอ่ะต่อยอดแล้วก็ขยับขยายรางวัลเยอะๆนะครับคุณนพดลครับผมขอบคุณมากๆครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณนพดลโพจันทร์ครับเจ้าของสวนนพดลบอนสีอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีครับแผ่วไปพอสมควรนะครับจากช่วงที่ผ่านมาแต่อย่างนี้แหละครับเป็นวงจรของไม้ด่างไม้บอนสีนะครับขึ้นลงๆตามกระแสความนิยมครับเอามาเป็นความรู้แล้วก็สำหรับผู้ที่ยังสนใจไม้ด่างไม้บอนสีกันนะครับเอามาฝากกันในช่วงของประชารัฐพัฒนาชาติครับ